สำหรับนาทีฉุกเฉินเรื่องต่อไปนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างที่ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งรถแท็กซี่อยู่แล้วจู่ๆคนขับรถแท็กซี่นั้นก็ได้แสดงสัญชาตญาณดิบของตัวเองออกมาด้วยการคว้ามีดขึ้นมาแล้วจ้วงแทงไปยังเธออย่างไม่ยั้งแน่นอนครับว่านาทีนั้นคือจุดที่วิกฤตที่สุดในชีวิตของเธอเธออาจจะรอดหรือเธออาจจะเสียชีวิตในรถแท็กซี่นั้นก็เป็นไปได้แต่ในที่สุดแล้วนะครับเธอก็รอดชีวิตมาได้เธอผ่านช่วงนาทีวิกฤตนั้นมาได้อย่างไรตอนนี้เธอพร้อมที่จะมาเล่าให้พวกเราฟังแล้วครับไปหาเพื่อนนะคะที่ตึกไทยพัทละบริเวณแถวรัชดานะคะก็อยู่คุยกับเพื่อนจนถึงประมาณ2 ทุ่มครึ่งก็เลยจะแยกย้ายกันกลับบ้านแล้วพอดีรถเมย์มาแล้วเขาจอดเลยป้ายเราก็วิ่งไปขึ้นไม่ทันก็เลยตัดสินใจว่าอุ๊ยถ้ามันช้ากว่านี้เดี๋ยวจะไม่ทันรถตู้ที่จะกลับบ้านใช่ไหมคะก็เลยบอกให้เพื่อนเดี๋ยวเรียกแท็กซี่ไปต่ออนุสาวรีย์แล้วกันระหว่างวิ่งทำให้เธอตัดสินใจโบกเรียกรถแท็กซี่ที่ขับผ่านมาให้ไปส่งที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยไม่คิดฝันว่าเธอเกือบจะต้องเอาชีวิตมาทิ้งในรถแท็กซี่คันนี้คนขับเขาก็ขับรถธรรมดาปกติเนี่ยแหละค่ะเราก็นั่งปกติแต่ก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมเขาชำเลืองมองกระจกหลังมองเราบ่อยจังเราก็ไม่ทันจะฉุดคิดอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็เลยพอดีคุณพ่อโทรเข้ามาด้วยฮัลโหลค่ะตอนนี้นะคะถึงสายดินแดงแล้วค่ะพ่อถึงอยู่บนแท็กซี่อะค่ะเดี๋ยวถึงอนุสาวรีย์แล้วจะต่อรถตู้กลับบ้านนะคะบอกว่าใกล้จะถึงอนุสาวรีย์แล้วงั้นเดี๋ยวเข้ามาในคลองต่อรถตู้มันแล้วเข้าในคลองใกล้ถึงบ้านแล้วโทรบอกพ่อเพราะผมจะต้องออกไปรับพอหลังจากวางสายเสร็จไปก็ปกติธรรมดาประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็เพื่อนก็โทรมาก็บอกว่าเปิ้ลถูกแทงบอกว่าบ้านะพูดเล่นบ้างก็พอวางโทรศัพท์เอาโทรศัพท์ใส่กระเป๋าถือเสร็จคนขับขับรถอยู่เลนกลางนะคะแล้วเขาก็หักเข้าซ้ายกระทันหันก็คือจอดรถเทียบฟุตบาทแล้วก็เบรกกระทันหันเลยช่วงจังหวะนี้เองโชเฟอร์แท็กซี่ก็ตัดสินใจเบรกรถอย่างแรงและลงมือทำในสิ่งที่เหยื่อสาวต้องจดจำไปตลอดชีวิตเราไม่รู้ตัวเลยค่ะมาแบบรวดเร็วมากมาถึงก็มีแทงเข้าไปที่หน้าอกแล้วในขณะที่เหยื่อสาวกำลังมึนงงโชเฟอร์ใจโฉดก็เข้าถึงตัวและจ้วงแทงเธอไม่ยั้งเป็นช่วงบังเอิญที่เขาโทรคุยกับคุณพ่อเขาบอกว่าใกล้ถึงแล้วมันก็เลยเป็นตัวกระตุ้นให้รีบลงมือเพื่อจะเอาทรัพย์สินเข้าไปก็ถามเพราะว่าพี่ทำหนูทำไมเขาก็ไม่ฟังเขาก็ชักมีดออกมาแล้วก็แทงเข้าไปอีกทีที่2ชักออกมาติดพระพอดีแตกแล้วก็แทงแผลที่3แล้วระหว่างนั้นก็ร้องให้คนช่วยค่ะเขาก็บอกว่ามึงอย่าร้องเงี้ยร้องก็ตายในขณะที่โชเฟอร์แท็กซี่กำลังจัดการเหยื่อสาวอย่างเหี้ยมโหดรถเมล์คันหนึ่งก็แล่นมาถึงและจอดให้ผู้โดยสารลงที่ป้ายรถใกล้ๆกับจุดที่รถแท็กซี่จอดอยู่ตอนแรกก็เห็นว่ามีประตูปิดเปิดอะเหมือนก็เข้าใจว่าคือว่าจะผลักลงหรืออะไรหรือเปล่าอะไรทำนองนั้นก็เข้าใจว่าเป็นผัวเมียทะเลาะกันนั่นแหละพอแท็กซี่มันอยู่ข้างหน้าจะมาข้างหลังได้ไงเราก็ไม่นึกว่าขนาดนั้นว่าเขาจะฆ่าอย่างเดียวพอเขาไม่มีการจี้ว่าเอาเงินมาหรืออะไรมาอย่างนี้เลยแทงเราไม่ยั้งเลยก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะทำให้ถึงตายแล้วก็ไปที่อื่นอาจจะนำศพไปที่อื่นก็ได้ก็คือมาสู้ได้ก็คือแผลที่3นี่แล้วก็คือรู้สึกว่าข้างซ้ายนี่มันคือข้างที่สำคัญของเราก็คือข้างหัวใจใช่ไหมคะก็กลัวที่จะไปโดนหัวใจเหมือนกันก็เลยเอามือรับมีดของเขาไว้อะค่ะหญิงสาวกำลังเผชิญกับนาทีที่วิกฤตที่สุดในชีวิตแต่เธอก็ยังมีสติถ้าเราลงไม่ได้เนี่ยมันเห็นภาพเลยพี่เหมือนกับว่าเราต้องตายแล้วก็เหมือนไปโดนทิ้งน้ำทิ้งอะไรเหมือนที่เราเคยเห็นข่าวอะไรอย่างนี้มาแน่ก็เลยก็ยังไงก็ได้ให้เราลงรถไปให้ได้ค่ะเธอดิ้นรนต่อสู้และพยายามที่จะเปิดประตูรถออกให้ได้เราเชื่อว่านั่นเป็นทางเดียวที่เธอจะรอดชีวิตเพราะในบริเวณนี้ยังมีรถแล่นผ่านไปมาอยู่เมื่อเห็นเหยื่อสาวหนีออกจากรถได้สำเร็จโชเฟอร์ใจโฉดก็เพ่นหนีทันทีก็เห็นมีผู้หญิงลงมานอนลงอยู่ข้างล่างแต่เราไม่ทราบว่าเขาเป็นอะไรก็เลยจดทะเบียนรถใส่กระเป๋ารถเมย์รีบแจ้งทะเบียนรถที่เธอจดไว้
ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบตัวเองก็มาอยู่ที่พื้นถนนแล้วใช่ไหมคะมีที่ปักอยู่มันก็หลวมนะคะก็เลยเอาออกแล้วก็วางไว้ก็ร้องขอความช่วยเหลือประมาณสักพักใหญ่ๆเหมือนกันนะคะถึงจะมีคนเข้ามาช่วยระหว่างนั้นเองผู้โดยสารในรถแท็กซี่คันหนึ่งที่แล่นผ่านมามองเห็นเหยื่อสาวนั่งอยู่ข้างทางในสภาพที่อาบเลือดก็รีบลงจากรถมาช่วยเหลือตอนแรกที่คิดนะถ้าลงไม่ได้ตายแน่ๆสองพอลงไปแล้วถ้าไม่มีใครช่วยก็ตายอีกเหมือนกันเพราะตัวเองไม่ไหวแล้วค่ะหายใจไม่ออกเลือดก็พุ่งสาดกระเซ็นออกมาตลอดผมก็เลยโทรเข้าไปที่มือถือครับก็โทรไปตำรวจครับเราก็รู้ว่าเป็นเรื่องจริงแล้วฮะเราก็ตกใจเขาบอกว่าถูกแท็กซี่แทงแล้วเป็นไงบ้างไหมบอกก็ตรงอยู่ในห้องฉุกเฉินอยู่ตำรวจบอกเนี่ยฮะผมก็เลยรีบไปก็เห็นกลัวเขาจะเป็นห่วงค่ะเพราะมากันทางบ้านร้องไห้กันหมดแล้วก็เลยบอกพ่อว่าหนูไม่เป็นไรยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรมากแต่ว่าหายใจไม่ออกแล้วค่ะมือไม้ก็ยังเห็นคราบเลือดคราบอะไรเต็มไปหมดแล้วก็ใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนกันแล้วก็เขาดิ้นไงเขาเหมือนปวดเจ็บปวดเหมือนกันเราก็คิดว่าเขาจะรอดไม่รอดเราก็ไม่รู้ไงนึกถึงพระอย่างเดียวแหละก็คือขอให้พระคุ้มครองเขาแล้วกันคืออย่าให้เป็นอะไรแรงภาวนาของทุกคนในครอบครัวเป็นผลเหยื่อแท็กซี่โหดรอดชีวิตมาได้ตำรวจแกะรอยจากทะเบียนรถที่กระเป๋ารถเมย์จดไว้ทำให้สามารถติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาลงโทษได้ภายหลังจากที่เกิดเหตุ2วันเขาได้ทำลงไปเพราะว่าเป็นหนี้พนันฟุตบอลนะแล้วก็โดนทวงหนี้แล้วก็ไม่รู้ทางออกยังไงแล้วก็เครียดก็พยายามหาทางออกก็เห็นเหยื่อเป็นผู้หญิงเห็นว่าสวมสร้อยเขาคิดว่าเป็นสร้อยทองก็มองในกระจกหลังเนี่ยเขาคิดว่าเป็นสร้อยทองแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะขายได้จริงๆเป็นสร้อยเงินผีพนันเข้าสิงทำให้คนดีกลายเป็นคนร้ายกระทำเรื่องอำมหิตอย่างไม่น่าให้อภัยเหยื่อสาวถูกแทงเข้าที่ปอดจนเป็นแผลจึงมีอาการหายใจลำบากต้องอยู่ในจุดที่อากาศถ่ายเทหรือเปิดพัดลมไว้เพื่อช่วยให้หายใจสะดวกขึ้นเป็นเหมือนคนเป็นภาวะโรคปอดนะคะเพราะปอดฉีกทั้งสองข้างทำให้ตอนนี้ก็ถ้าทำอะไรที่แบบเราต้องทำอะไรเร็วๆก็จะทำไม่ได้มันจะเหนื่อยหรือว่าอากาศน้อยๆอับๆนี่ก็จะอึดอัดแล้วค่ะหายใจไม่ค่อยออกส่วนจิตใจก็มีดก็ยังเห็นไม่ได้ยังจับไม่ได้อะค่ะแล้วก็แท็กซี่ก็เกลียดไปเลยเราไม่ไว้ใจความปลอดภัยในท้องถนนหรือว่าที่สาธารณะอะไรอย่างนี้อีกแล้วค่ะเราสงสารเขามากกว่าเขาที่มาเจ็บแล้วร่างกายเขายังเป็นผู้หญิงความสมบูรณ์ของร่างกายก็หมดไปแถมต้องมีแผลรอยแผลเป็นติดตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยไปนี่เป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่ทำให้หลายคนผวาและพยายามหาทางป้องกันตัวเองเมื่อต้องขึ้นแท็กซี่ในครั้งต่อไปถ้านั่งแท็กซี่พยายามอย่าล็อกรถถ้ามีปัญหาอะไรก็เปิดประตูกระโดดลงได้อะไรอย่างเงี้ยก็พยายามกลับที่เช้าแล้วก็หลีกเลี่ยงการขึ้นแท็กซี่ใช้รถเมล์ดีกว่ารู้สึกปลอดภัยกว่าใช้แท็กซี่ป้องกันได้ไหมป้องกันคือสร้างนี่ว่าไอ้ที่ก็บอกเมื่อก่อนอ่ะสร้างไอ้แผงแผงสร้างแผงเหมือนเมืองนอกเลยเรามองว่าเรากลัวแท็กซี่ป้นแท็กซี่ก็กลัวเราป้นเหมือนกันแล้วที่สุดเราระวังตัวเองดีกว่าเราไปไหนแบบเราเซฟตัวเองผู้หญิงก็ไปไหนนะก็อย่าไปคนเดียวนั่นเองผมก็บอกว่ากลัวนั่งแท็กซี่คนเดียวก็ไม่กล้านั่งอะไรแบบนี้แต่ผมบอกไม่ต้องกลัวหรอกคนทำมาหากินเนี่ยพวกสุจริตนี้ก็เดี๋ยวพวกขี้ไม้เนี่ยมันแบบแฝงไงมันก็มีหลายอาชีพแฝงเข้ามาบางทีก็คนขับยิงคนขับบอมอะไรก็ไม่รู้นะก็อยากให้มีทางตำรวจที่ได้มาดูแลกันเต็มที่ไงหรือว่าทางคนส่งจะได้ออกไปขี่ยากหรือเท่าแก่ที่ได้รับคนให้พิจารณาดูมั่งทุกวันนี้ใครก็ได้ขอให้เป็นคนก็มาขับแท็กซี่ได้ไม่มีมาตรฐานการดูแลตรงนี้ในการป้องกันเบื้องต้นเนี่ยก่อนที่จะขึ้นแท็กซี่ควรจดหมายเลขทะเบียนเผื่อว่ามีเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในลักษณะเช่นนี้ก็จะเป็นข้อมูลในการสืบสวนจับกลุ่มผู้ต้องหาได้นี่แหละนะครับคนเราเมื่อผีพนันเข้าสิงแล้วก็ทำให้คนกลับกลายเป็นคนร้ายลงมือได้อย่างโหดเหี้ยมแบบไม่น่าเชื่อเลยนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดก็ตามที่ใช้บริการรถแท็กซี่อยู่เป็นประจำนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้ฝากเตือนมานะครับว่าพอขึ้นรถแท็กซี่แล้วเราควรที่จะโทรบอกเพื่อนหรือว่าโทรบอกคนที่บ้านว่าเรานั่งรถแท็กซี่ทะเบียนอะไรสีอะไรและกำลังจะไปไหนนั่นก็เป็นอีกทางออกหนึ่งสำหรับความปลอดภัยในชีวิตของเราครับสนับสนุนโดย SOLO Solo กุญแจระบบป้องกันกุญแจผีและเครื่องมือสารพัดช่าง Solo
แชมพูผสมเซรั่มฟรีแอนด์ฟรีพัชครอบคลุมทั่วไทยเข้าใจทุกต้องการภายใกล้ตัวแก๊สต้มระเบิดต้นถูกรางวัลที่2นะคะเป็นเงิน 75,000 คุณไปกดดูได้เลยนะคะว่าเงินจะออนไลน์เข้าหาคุณต้นรวม18มงกุฎหลอกโอนเงินทาง ATM แล้วทำไมเงินของได้เงินของฉันถึงเหลือ488บาทยอด488บาทก็เลยรู้ว่าต้องโดนหลอกแล้ว